ตอนนี้พี่หมอไป LA ใช่ค่ะเราเห็นมีเรางอนงอนด้วยอ๋องอนกันก็ตอนแรกอาจจะมีงอนเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าคืออาจจะไม่เป็นคนแบบไม่เข้าใจว่าทำไมไม่แบบเอาเราไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองแค่แบบเล่นๆเลยอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปแบบไปสัมภาษณ์อะไรเงี้ยว่าเอกงอนอะไรอย่างเงี้ยคนเลยรู้หมดเลยก็งอนค่ะแล้วได้เคลียร์อะไรยังครับพี่เอ๋อ๋อเป็นงอนแบบเล่นๆนะคะแต่ก็น้อยใจจริงๆอ่ะไม่หรอกคือตอนนี้ก็คือก็เข้าใจแล้วค่ะว่าเขาไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้งี่เง่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอแค่ของฝากอย่างเดียวตอนที่คุยกันเนี่ยเธอยังไงคะพี่เราอยากไปด้วยแล้วพี่ป๋อว่ายังไงเราอยากไปคือพี่ป๋อเขาก็อยากให้ไปคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคือแล้วเราไม่มีลูกเนี่ยเขาก็เราให้เราไปทุกที่อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมีลูกแล้วเนี่ยต้องมีพี่เลี้ยงอีกอะไรเงี้ยแล้วก็คือน้องครูเขายังไม่ได้แบบโหช่วยเหลือตัวเองได้อะไรเงี้ยแล้วไปที่นู่นก็แบบคือต้องย้ายไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยเขากลัวแบบว่าทีมงานจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบไปทำให้ทีมงานวุ่นวายอะไรเงี้ยแล้วพี่ป๋อเขาใช้วิธีไงครับถึงจะแบบให้พี่ไม่นอนแล้วอะไรเงี้ยซื้อของให้ค่ะไม่หรอกคือเขาก็คือเดี๋ยวนี้โซเชียลเน็ตเวิร์กมันทำให้คนเรามันใกล้กันมากขึ้นอะไรเงี้ยก็จะคุยกันแบบตลอดอะไรเงี้ยก็จะมาเฟซไทม์หากันอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่ได้ไปไหนไกลอะไรเงี้ยคือเขาแต่จริงๆแล้วเขากลัวว่าลูกจะจำเขาไม่ได้เออเขาก็เลยอยากจะคุยเยอะๆอะไรเงี้ยคุยกับเมียประมาณ2คํากับประมาณลูกหมดเลยอะไรเงี้ยตอนนี้หายมั้ยอ๋อไม่งอนหรอกค่ะคือหายงอนแล้วหายงอนแล้วอะไรเงี้ยก็เขาจะกลับมาแล้วค่ะใกล้แล้วมีเพจของพันไปยังครับพี่ว่าจะเอาอะไรฉันถึงจะหายงอนเยอะมากเลยค่ะคือเยอะมากคือพี่ป๋อบอกว่าพี่เหนื่อยมากเองว่าพี่แบบพี่เดินหาแล้วพี่ก็ไม่รู้จะไปไหนอะไรเงี้ยให้คนเขาพาไปซื้อเลือดก็ไม่ถูกอะไรเงี้ยซื้อของเยอะค่ะอีกครั้งหน้าต้องไปด้วยกันแน่นอนก็หูพี่ป๋อเขาเป็นคนไม่ค่อยเที่ยวด้วยอ่ะเขาเป็นคนชอบอยู่บ้านเขาเป็นหนุ่มโบราณนะเขาชอบอยู่บ้านอะไรเงี้ยรู้ว่าเนี่ยค่ะปีใหม่ว่าจะได้เที่ยวค่ะต้องไปกันทั้งครอบครัวไหมครับถ้าไปก็ต้องไปกันหมดค่ะเพราะว่าถ้าเอกกับพี่ป๋อไปกัน2คนงี้ไม่สามารถทิ้งลูกได้เลยอะไรเงี้ยมันไม่มีความสุขเลยนะพูดถึงน้องโมเห็นคุณพ่อเฟซไทม์มาจาก LA ตลอดเลยค่ะพี่ค่ะคือเขาจะห่วงมากเพราะว่าก่อนหน้านี้ครูป่วยใช่ไหมคะตอนนี้คือเขาไข้ขึ้น40โดยไม่มีสาเหตุอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะกลัวว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวลูกไปโดนลมเยอะเดี๋ยวลูกแบบไปตากแดดเดี๋ยวจะไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยวัดไข้ยังวันนี้อะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ลูกไม่เป็นไรนะเอวัดไข้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะห่วงคิดถึงไหมคะอยู่ที่นู่นคิดถึงมากคือแบบเขาก็จะงอนเขาจะเป็นฝ่ายน้อยใจน้อยใจจริงๆนะคือแบบน้อยใจแบบว่าคือแบบไม่คุยกับใครอารมณ์เสียอะไรเงี้ยว่าทำไมลูกแบบไม่เรียกชื่อทำไมลูกไม่เข้าหาอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ลูกไม่ค่อยรู้เรื่อง อะไรอย่างเงี้ยครูรู้ไหมคะว่าพี่ป๋อเลยไม่รู้ เขาไม่รู้เลย เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเมกาคืออะไร หรือว่าพ่อป๋อไปไหนพอพ่อป๋อแบบพอพี่ป๋อโทรมาอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบพ่อแค่นั้นแล้วเขาวิ่งไปเล่นแล้วค่ะเป็นกันวันละกี่รอบคะพี่ไปทำกันก็อุ้ยก็เกือบทั้งวันเลยนะคะคุยกันทั้งวันเลยอ่ะแอบเห็นพี่ป๋อขึ้นรูปน้องครูยิ้มเห็นหน้าคุณพ่อที่อยู่ในโทรศัพท์ชื่นใจใหญ่เลยคือแค่นั้นเขาก็มีความสุขแล้วอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเด็กก็ไม่ได้รู้เรื่องคือเอบอกว่าอ่ะครูเลิฟอะไรเขาจะบอกครูเลิฟอยู่เขาบอกว่าเลิฟพ่อป๋อโอ้โหดีใจมากทั้งที่ครูไม่รู้เรื่องหรอกอะไรเงี้ยเขาก็มโนเองอะเนาะแต่ว่าเขาก็มีความสุขในแบบของเขาอะไรเงี้ยคือแค่ลูกเรียกชื่อเขายิ้มให้เขาเขาก็มีความสุขแล้วอะไรเงี้ยอย่างล่าสุดเห็นตอนนี้ครูป่วยอีกแล้วพี่เอ๋ค่ะหายแล้วค่ะหายแล้วป่วยหายทอมซินอักเสบก็ไข้ประมาณ40เพราะอากาศเปลี่ยนเข้าสู่หน้าฝนแล้วใช่ใช่ค่ะแต่เป็นแป๊บเดียวค่ะเขาเป็นเด็กแข็งแรงเขาก็หายแต่เห็นพี่เอ๋ลงน้องครูเก่งมากก็ไก่คอไข่นี่พี่เอ๋ใช่เขาตอนนี้คือเป็นเด็กที่พ่อแม่ภูมิใจมากคือไม่ทำให้ไข่หน้าเลยคือเขาเป็นเด็กที่จดจำได้ทุกคำพูดเลยว่าคือห้ามพูดคำหยาบนะคือพูดคำหยาบเนี่ยเขาสามารถที่จะจำได้หมดเลยอะไรเงี้ยคือในบ้านต้องพูดเพราะๆพี่ป๋อต้องปรับตัวเองอะไรเงี้ยก็ไก่เครื่องชงเครื่องใช้ทุกอย่างผักเผือกทุกผู้รู้จักหมดแล้วคือพี่เอจ้างมาสอนหรือว่าสอนเองที่บ้านคือสอนกันเองที่บ้านค่ะเอก็จะมีแบบว่าให้พี่เลี้ยงหรือว่าจะมีแฟลชการ์ดที่เป็นรูปอันเนี้ยคือก็จะรู้ว่าทักษะเด็กเขาต้องการอะไรก็ให้พี่เลี้ยงคอยช่วยพูดช่วยสอนที่มีพี่เลี้ยงดีอะไรเงี้ยมีชัยไปกว่าครึ่งเลยคือแบบน้องครูถือว่าโอเคดีค่ะเพราะว่าถ้าเทียบกับเด็กรุ่นเดียวกันบางคนยังไม่ได้พูดหรืออะไรอย่างนี้เลยไงต้องครูพูดได้แล้วพูดได้ทุกอย่างเหมือนที่ผู้ใหญ่พูดเขาเข้าใจหมดมันมีใครไปส่งเสริมไปได้ไหมพิเศษค
ือตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะไปทางไหนต้องให้เขาโตกว่านี้อีกสักนิดนึงอะไรที่ให้เขาก็ได้เด็กเอกก็จะให้อย่างอาทิตย์นึงเนี่ยเอกก็จะพาเขาไปเสริมทักษะประมาณ 4-5 วันต่ออาทิตย์เยอะไปไหมเยอะน้องภูมิบุญเนี่ยมีน้องยังไม่รู้เรื่องเลยน้องภูไม่รู้เรื่องเลยค่ะยังน้องภูไม่รู้เรื่องค่ะสุดตัวพี่เอกพร้อมไหมครับถ้ามีน้องคนสองพร้อมค่ะพร้อมแต่ว่ารอสักประมาณสิ้นปีเนี่ยเอกจะไปตรวจสุขภาพแล้วค่ะเอกกับพี่ป๋อจะจูงไปตรวจสุขภาพแล้วว่าตัวเองสามารถที่จะมีได้ยังมีได้หรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าปีหน้าคืออยากจะแพลนมีลูกคนสักคนนึงใช่อยากจะเป็นได้ผู้หญิงผู้หญิงต้องสำเร็จแน่ผู้หญิงปีหน้าภาวนาขอให้ได้ผู้หญิงค่ะพี่ป๋อล่ะคะพี่ป๋อก็อยากผู้หญิงด้วยป่ะคะพี่ป๋ออยากได้ผู้หญิงค่ะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเด็กผู้ชายเนี่ยเขาก็น่ารักแล้วตอนแรกเขาอยากได้ผู้หญิงเพราะผู้ชายอยากได้ผู้หญิงใช่ไหมแต่ว่าพอเขามีผู้ชายเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมเด็กผู้ชายน่ารักเนี่ยลูกนี้มีตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมีแล้วเขาหลงบอกว่าถ้าผู้หญิงต้องหลงมากแน่เลยแต่ว่าเขาอีกใจก็ไม่อยากมีเพราะเขากลัวว่าครูจะเสียใจครูแบบจะรู้สึกว่าเขาอยากจะรักครูให้เต็มที่อะไรเงี้ยแต่พอมองภาพรวมแล้วเนี่ยครูต้องมีน้องเพราะว่าไม่งั้นเขาเหงาอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยมีคนที่สองนี่คือเป็นข้อตกลงของใครหรือเปล่าหรือเพจแค่อยากได้อะไรเงี้ยตรงกันค่ะจริงๆเราอยากได้4คน4คนเยอะมากคือแม่ตายแน่4คนอะไรเงี้ยคือแบบว่าขอต่อรองว่าขอแค่2พอ